สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้บันทึกสถานการณ์มีรายการพิเศษมานำเสนอท่านผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งค่ะดิฉันเดินทางมาที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายขณะนี้มาอยู่ที่โรงแรมแม่โขงเดลต้าค่ะเรามาอยู่ที่นี่เนื่องจากว่าที่นี่ก็เป็นที่ทำการของหอการค้าอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายด้วยมาที่นี่เนื่องจากมีนัดหมายกับตำแหน่งท่านเยอะนะคะดิฉันขานให้ฟังอย่างนี้ว่าท่านเป็นประธานสมาคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจไทยเมียนมาจังหวัดเชียงรายเป็นรองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงรายและเป็นประธานหอการค้าอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายวันนี้นัดหมายกันมาเพื่อที่จะพูดคุยถึงเรื่องของการค้าชายแดนซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าค่อนข้างจะมีเวลาน้อยมากนะคะนี่เพิ่งเดินทางกลับมาจากจีนพรุ่งนี้ก็จะไปอีกนะคะคุณพกายมาศเวียรานะคะที่จะพูดคุยกับเราสวัสดีค่ะคุณพกายมาศค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากนะคะสละเวลามาคุยกันทั้งที่เวลาก็แน่นเปรี้ยเลยนะคะค่ะภารกิจเยอะทีเดียวโดยเฉพาะเวลาที่มีประเด็นเรื่องการค้าชายแดนใช่ไหมคะใช่ค่ะฮะปัญหาการค้าชายแดนด้วยค่ะสถานการณ์ตอนนี้ต้องถามอย่างนี้ก่อนว่าการค้าชายแดนของเราเนี่ยในบริเวณของทางแม่สายเชียงแสนทางเชียงรายเนี่ยเราค้าขายอะไรยังไงบ้างสถานการณ์เป็นยังไงก็ต้องเรียนเลยนะคะว่าจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยนะคะที่มีด่านพรมแดนถึง3ด่านด้วยกันก็คือด่านอำเภอแม่สายซึ่งติดกับเขตรัฐฉานของสหภาพเมียนมาซึ่งเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดนะคะมีพรมแดนติดต่อกับบ้านเราที่เดียวก็คือที่อำเภอแม่สายด่านเชียงแสนนะคะก็คืออำเภอเชียงแสนก็คือจุดที่มีท่าเรือเชียงแสนและเป็นท่าเรือแม่น้ำโขงที่สามารถเชื่อมต่อไปถึงเมียนมาลาวและจีนตอนใต้นะคะส่วนอำเภอเชียงของก็เป็นด่านที่มีสะพานแม่น้ำโขงแห่งที่4ข้ามไปก็เป็นลาวสปป.ลาวแขวงบ่อแก้วและแขวงหลวงน้ำทาเข้าสู่ชายแดนจีนไปตามถนนคุณหมิงมังกูที่เราเรียกว่าถนนทางด่วนกรุงเทพคุณหมิงหรือ R3A นั่นนะคะนั้นตรงนี้การค้าชายแดนที่นี่ก็จึงมีความสำคัญมากเพราะว่าเราค้าในเขตที่พื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะเปรียบเหมือนกึ่งแลนด์ล็อกนะคะเพราะว่าไม่มีพื้นที่ที่ติดต่อทางทะเลในประเทศเพื่อนบ้านข้างๆของเราตรงข้ามกับเราขณะนี้นะคะดังนั้นตอนนี้ก็น่าจะได้นิดนึงช่วงระยะเวลานี้ก็การค้าชายแดนมูลค่าการค้าก็ลดลงนะคะแบ่งเป็นการค้าผ่านแดนและการค้าชายแดนการค้าผ่านแดนก็ขณะนี้ก็ปัญหาในพื้นที่ก็มีพอสมควรนะคะซึ่งขณะนี้เราก็ต้องพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลนำเสนอให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปช่วยกันแก้ไขหรือไม่ก็แก้ไขร่วมกันในส่วนของภาครัฐและเอกชนค่ะแล้วก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับคือขณะนี้เนี่ยจริงๆแล้ว3อำเภอชายแดนของจังหวัดเชียงรายนะคะไม่ว่าจะเป็นอำเภอแม่สายก็ได้รับการพัฒนาให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นเทรดดิ้งซิตี้เป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินเช่นเดียวกันกับอำเภอเชียงแสนนะคะได้รับการพัฒนาให้เพื่อจะให้เป็นพอร์ตซิตี้นะคะศูนย์กลางทางด้านการขนส่งสินค้าทางแม่น้ำโขงเช่นกันกับทางเชียงของนะคะก็คือจะได้รับการพัฒนาให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในเรื่องของโลจิสติกซิตี้การขนส่งสินค้าในทางบกนะคะก็คือสู่จีนตอนใต้นะคะและผ่านโดยผ่านลาวในปัจจุบันนี้ก็ต้องเรียนเลยว่ามูลค่าการส่งออกลดลงนะคะก็มีหลายประเด็นด้วยกันนะคะที่เป็นปัญหาที่เราก็พยายามที่ภาคเอกชนก็พยายามที่จะแก้ไขกันไปบ้างอันไหนที่เรานำเสนอภาครัฐเสนอจังหวัดเสนออะไรแก้ได้เร็วก็ทำกันไปนะคะตอนนี้ก็เราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยนะคะขณะนี้ปัญหาก็คืออย่างเช่นอำเภอแม่สายทางเมียนมาก็มีรัฐบาลนะครับรัฐบาลเพิ่งจะแต่งตั้งมาเพิ่งจะบริหารได้ประมาณปีกว่าขณะนี้ก็เงินค่าเงินการปรับเปลี่ยนเรื่องของกฎระเบียบก็มีมากพอสมควรในขณะเดียวกันในเรื่องของค่าเงินจ๊าบตอนนี้ก็อ่อนลงมากนะคะทำให้การส่งออกลดลงเพื่อนบ้านเราก็ใช้วิธีคือมาซื้อเป็นการค้าชายแดนมาใช้บริการทางฝั่งไทยมากนะคะก็ซื้อสินค้าไม่ใช่จำนวนคือเป็นใช้เฉพาะในจิตประจำวันเท่านั้นรวมทั้งทางด้านชนกลุ่มน้อยก็มีบ้างนะคะตรงนี้ก็ทางรัฐบาลเมียนมาเองก็พยายามที่จะปรับแก้ไขเพื่อจะให้การคมนาคมการขนส่งไม่ว่าการท่องเที่ยวหรือการค้าให้สะดวกขึ้นกลับมาทางแม่น้ำโขงก็ตอนนี้ก็ต้องบอกตรงๆเลยแม่น้ำโขงนี่ตอนนี้ลดหวบมีหลายประเด็นด้วยกันนั่นก็คือเรื่องของระดับน้ำในแม่น้ำโขงการขนส่งสินค้าไม่สามารถขนได้ทั้งปีนะคะสินค้าที่ทางแม่น้ำโขงไม่ว่าจะเป็นในห้วงของช่วงจะมีวันหยุดสำคัญใหญ่ๆนะคะที่แทบจะหยุด
การค้าขายเลยนั่นก็คือช่วงของวันชาติจีนซึ่งอยู่ประมาณวันที่1ตุลาคมนะคะจะหยุดกันยาวนานแล้วก็มาในช่วงของวันตรุษจีนก็หยุดยาวนานนะคะอย่างขณะนี้นะครับวันนี้ก็พรุ่งนี้วันอีก2วันนี้ก็จะเริ่มทำงานกันแล้วนะคะก็วันจันทร์ที่จะถึงนี้ก็เราจะทำงานทางจีนก็เริ่มทำงานกันบ้างแล้วประกอบกับการลดระดับน้ำนะคะของแม่น้ำของเขื่อนเชียงรุ่งหรือเขื่อนจิงหงเนี่ยคือการลดระดับน้ำเนี่ยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าทำให้บางครั้งเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของการขนส่งเราเคยเรือในแม่น้ำโขงบางลำเนี่ยเคยบรรทุกสินค้าได้ถึง300ตัน400ตัน450ตัน200ตันแต่ถ้าลดระดับน้ำการขนส่งสินค้าก็ต้องลดลงนะบางทีก็ขนได้แค่80ตัน100ตัน120ตันแต่ในห้วงตุดจีนนี่ก็คือขนไปไม่ได้เลยนะคะถ้าเขื่อนเชียงรุ่งหรือกิ่งหงระบายน้ำต่ำกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อไหร่นี่ก็คือ3วันนี่ก็เราก็เดินเรือท่านจะไม่ได้แล้วนะคะถ้าระดับลงมาถึง800 700นี่ก็คือต้องหยุดการเดินเรือนะครับยกเว้นเรือขนาดเล็กนะคะที่กินน้ำไม่ถึง1เมตรนะคะ80เซนอันนี้ก็สามารถที่จะเดินเรือกันได้อยู่อย่างเรือชาวบ้านเรือหางยาวเรือก็ยังพอไปได้แต่เรือขนาดใหญ่ไม่สามารถเดินทางไปได้นะคะมาทางด้านส่วนของทางลาวนะคะโลจิสติกซิตี้ก็คืออำเภอเชียงของเนี่ยก็จะมีปัญหาบ้างแต่มากนะคะนั่นก็คือปัญหาในเรื่องของการขนส่งสินค้าข้ามแขวง2แขวงก็คือแขวงบ่อแก้วและแขวงหลวงน้ำทาเราข้ามสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่4ไปแล้วก็ต้องไปพบกับศูนย์เปลี่ยนไทยที่ตรงปลายสะพานนะคะที่แขวงบ่อแก้วนะคะต้องเปลี่ยนไทยตรงนี้ตรวจอีกครั้งหนึ่งจากนั้นเข้าไปที่แขวงหลวงน้ำทาก็จะเจอศูนย์เปลี่ยนไทยรถที่ตรงบ่อเต็นนะคะจากบ่อเต็นมาข้ามไปถึงจีนก็จะไปเจอบ่อหานอีกนะคะตอนนี้นะคะแล้วตอนนี้ของเราก็กำลังจะตั้งศูนย์อีกที่เชียงของก็คงจะสนุกสนานดีนะคะค่ะก็อันนี้ก็ตอนนี้นะคะเอาเรื่องง่ายๆเร็วในขณะนี้ก็คือเรื่องของแม่น้ำโขงก่อนเพราะเป็นเรื่องใหญ่มากตรงนี้นะคะที่แม้กระทั่งจีนก็ยังให้ความสนใจนะคะการพัฒนาในแม่น้ำโขงเขาก็พัฒนาเยอะมากค่ะค่ะส่วนของจีนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นท่าเรือกวนเหลยนะคะตอนนี้นะคะเป็นที่ประชานักธุรกิจไทยต้องให้ความสนใจมากๆเลยนะคะตรงนี้นั่นก็คือท่าเรือกวนเหลยเป็นท่าเรือแม่น้ำนานาชาติแห่งเดียวของจีนนะคะในขณะนี้ได้สร้างห้องเย็นขนาดใหญ่เพื่อรองรับอาหารแช่แข็งสัตว์ปีกนะคะชิ้นไก่นะคะชิ้นส่วนไก่แช่แข็งนะคะแล้วก็ผลไม้ไทยนะคะผักผลไม้ไทยก็ตรงนี้นะคะก็สามารถถ้ามีมาตรฐานในการผลิตในการแพ็คกิ้งในการขนส่งก็คือสามารถเข้าในจุดนี้ได้นะคะเข้าที่นี่เลยแล้วก็ต่อเข้าไปได้อีก3มณฑลนะคะก็คือยูนหนานกุ้ยโจวและเสฉวนประชากรมากกว่าประเทศไทยนะคะเยอะมากเลยจากตรงนั้นไปตรงนี้นะคะจีนก็ได้สร้างถนนสร้างรถไฟนะคะรถไฟที่มาจากคุนหมิงนะคะรถไฟความเร็วสูงนะคะซึ่งจะไปสิ้นสุดที่เวียงจันทน์นะคะก็ใช้เส้นทางนี้เหมือนกันนั่นก็คือ5สถานีสำคัญจากคุนหมิงลงมาจะเจอสถานีซือเหมาหรือหูเอ้อแล้วก็มาสถานีเชียงลุ่งสถานีกะหลันต้ากะหลันต้านี่จะเป็นท่าเรือที่ต่อจากท่าเรือกวนเหลยขึ้นไปนะคะห่างจากบ้านเราไป300กว่ากิโลเองนะคะก็ท่าเรือตรงนี้นะคะกะหลันต้านี่ก็จะมีสะพานกำลังสร้างสะพานข้ามแม่น้ำหลานช้างนะคะในจีนเราเรียกแม่น้ำในแม่น้ำโขงในจีนเราเรียกว่าหลานช้างนะคะแต่ถ้ามาพบกับลาวกับเมียนมาก็แม่น้ำหลานช้างก็เป็นชื่อแม่น้ำโขงตอนนี้กำลังสร้างสะพานข้ามรถไฟและสะพานข้ามแม่น้ำถ้าต่อไปในอนาคตตรงนี้ก็ทะลุเมืองลาวทะลุเชียงตุงนิดเดียวเองค่ะทะลุเมียนมานะคะแล้วก็มาสถานีบ่อหานสถานีเมืองล่านะคะเมืองล่าก่อนแล้วบ่อหานนะคะแล้วก็เข้าชายแดนลาวนั้นตรงนี้ก็นอกจากเส้นทางแม่น้ำโขงเนี่ยเราลงที่ท่าเรือได้แล้วเราสามารถต่อเข้ารถไฟได้อีกนะคะไปใกล้นิดเดียวจะออกจากตรงนี้มาเวียงจันทน์ก็ได้ต่อขึ้นรถไฟที่กลันต้าก็ได้นะคะรถไฟความเร็วสูงตรงนั้นค่ะนั้นตรงนี้ก็ถ้าหากว่าเราจะไปมีการประชุมกับทาง12ปนาและท่าเรือกวนเหลยในวันที่วันจันทร์นะคะวันจันทร์
ที่8ค่ะวันจันทร์ที่5วันจันทร์ก็คือประชุมกันไปก่อนใช่มั้ยวันจันทร์ที่ใช่ค่ะวันจันทร์ที่5จะประชุมกันไปก่อนตอนนี้ก็ขณะนี้ก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของด้านท่าเรือกวนเลยเจ้าหน้าที่ของที่รับผิดชอบในเรื่องของห้องเย็น CIQ ของเขาก็คือ China Inspection Quarantine หน่วยงานกักกันพืชนะคะก็มาประชุมร่วมด้วยรวมทั้งผู้ประกอบการจีนนะคะที่ทำเรื่องของผักสดผลไม้ก็จะมาร่วมด้วยเราก็จะมีการประชุมกับทางหอนค้า12ปันนาด้วยนะคะดิฉันก็เป็นในนามของหอนค้าจังหวัดเชียงรายด้วยก็เมื่อคุยกับหอนค้า12ปันนาคงจะได้มีการคุยเรื่องปัญหาเยอะทั้งหมดเลยจะให้จบเพราะว่าคุยกันล่วงหน้าไว้แล้วมีอะไรก็คุยกันให้จบซะแล้วก็จะได้เริ่มดำเนินงานตอนปีใหม่นี้เลยแล้วเมื่อถ้าหากเป็นไปตามที่รัฐบาลจีนกำหนดหรือทาง12ปันนากำหนดในเรื่องของการรองรับอาหารสินค้าจากประเทศไทยไปเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะทำงานให้สอดคล้องกันได้ท่าเรือเชียงแสนนี่จะเป็นท่าเรือที่เหมาะสมที่สุดในภูมิภาคนี้เลยนะคะเพราะอยู่กึ่งกลางนะคะแล้วก็เป็นต้นทางและของไทยเราสินค้าไทยและเป็นปลายทางของสินค้าจีนและค่าขนส่งสินค้าทางแม่น้ำก็ถูกค่ะถูกกว่าและปลอดภัยด้วยค่ะค่ะนะคะดังนั้นก็ตอนนี้ที่เราดูกันเรื่องการค้าชายแดนเนี่ยเฉพาะเรื่องของอาหารสดที่ต้องแช่แข็งไปผักผลไม้ต่างๆที่จะส่งออกไปพูดง่ายๆคือทางจีนเนี่ยพร้อมรอรับเพราะว่าสร้างห้องเย็นไว้รอเลยเพียงแต่ว่าของที่เราจะส่งไปถึงเขาเนี่ยก็ต้องเป็นห้องเย็นที่ได้มาตรฐานใช่ไหมคะคุณค่ะเราเรียกว่าขนด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิค่ะจีนเขารองรับเราเต็มที่นะคะเพราะว่าถนนเลียบแม่น้ำโขงนะคะจากเชียงรุ่งมากลันแป้ก็เสร็จหมดแล้วใช้ได้แล้วนะคะแล้วยังเอารถไฟมารองรับอีกอันตรงนี้ก็เราก็อีกนิดนึงนะคะเพิ่มนิดนึงคือแค่ตอนนี้เรายังขาดในเรื่องของเรือบรรทุกคอนเทนเนอร์นะคะถ้ามีพร้อมตอนนี้จีนกำลังสร้างใหม่อีกด้วยสร้างเรือคอนเทนเนอร์นะคะผู้ประกอบการเรือก็กำลังเปลี่ยนการระบบการขนส่งใหม่แล้วตอนนี้ฟังดูเหมือนกับว่าถ้าเราสามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานที่เขากำหนดเช่นมีตู้คอนเทนเนอร์ที่มีการควบคุมความเย็นอะไรแบบนี้เนี่ยเหมือนกับโหการค้าขายมันก็จะไปได้รุ่งเลยแบบนั้นเลยไหมคะใช่ค่ะตอนนี้ก็แค่ไม่ต้องถึง3มณฑลแค่มณฑลเดียวนี่ก็เราประเทศไทยนี่ก็ยังส่งไม่พอขายอยู่แล้วค่ะต้องหาแหล่งวัตถุดิบมาอีกเยอะๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกผลไม้นะคะหรือจะเป็นอาหารทั้งสัตว์ทั้งหมูปีกไก่แช่แข็งหรือจะเป็นอาหารทะเลนะคะก็ตอนนี้นะคะก็มีบริษัทก็ติดอันดับ1ของบ้านเรานะคะประเทศไทยเนี่ยก็ตอนนี้ก็กำลังจะมาสร้างไม่ใช่จะมาสร้างแล้วค่ะทำตลาดนะคะตลาดผักผลไม้ตลาดกลางที่นี่นะคะที่จังหวัดเชียงรายนะคะถ้าเป็นไปตามแผนนี่คิดว่าภายในอีกสัก 3-4 เดือน 5-6 เดือนข้างหน้านี่นะคะที่นี่เชียงรายนี่ก็จะเป็นหนึ่งในตลาดกลางซึ่งขณะนี้ที่กรุงเทพก็จะมีตลาดไทยใช่ไหมคะใช่ค่ะเชียงรายก็จะมีตลาดนี้ขึ้นมาค่ะสีเมืองนะคะสีเมืองนี่นะคะรวมทั้งการรองรับอาหารทั้งไทยทั้งจีนสินค้าก็จะถูกลงนะคะศูนย์กลางอยู่ที่เชียงรายหมายถึงว่าของจากจีนที่เข้าเมืองไทยก็ไม่ต้องลงไปถึงตลาดไทยค่ะไม่ต้องลงมาที่ตลาดสีเมืองที่เชียงรายนี่ได้เลยใช่ค่ะไม่ต้องกระจายออกไปแล้วก็ย้อนมาเชียงใหม่มาลำปางนครสวรรค์ไม่ต้องแล้วค่ะตอนนี้ไม่ต้องมาถึงแล้วตอนนี้ลงที่เชียงรายเลยแล้วค่อยกระจายลงไปส่วนทางตลาดไทยก็ใครจะรอรับตรงนั้นก็ได้หรือจะรับจากทางท่าเรือแหลมฉบังหรือท่าเรือกรุงเทพก็ได้ก็เหมือนแบ่งๆกันไปค่ะใช่อันนี้ก็ควรไม่ควรจะข้ามเราใช่ไหมคะ ของที่มาจากจีนเนี่ยทำไมต้องข้ามเราไปถึงนู่นเสียค่าขนส่งเราก็ดักซะเลยด้วยการมีตลาดที่เป็นตลาดกลางขนาดใหญ่ที่จะรองรับในเรื่องนี้ใช่นะคะโอ้ฟังดูแล้วเหมือนกับว่าถ้าได้มีการดำเนินการตามนี้เนี่ยอนาคตก็สดใสเลยไหมคะก็อีกนิดเดียวก็คือเจรจาจีนนะคะเราก็ต้องรู้เรื่องระเบียบของจีนสินค้าที่เข้าจีนส่วนของไทยเนี่ยเรารับได้อยู่แล้วเพราะเราก็รับสินค้าจีนมาแบบเยอะอยู่แล้วในเรื่องของผักผลไม้นะคะที่มาจากเส้นทางนี้ทีนี้เมื่อสักครู่คุณพกายมาศพูดถึงว่าเรือที่จะบรรทุกคอนเทนเนอร์ใช่ไหมคะที่ว่าเรายังขาดอยู่ใช่ค่ะส่วนใหญ่นะคะเรือที่วิ่งในแม่น้ำโขงลานช้างตรงนี้นะคะจะเป็นเรือจีนนะคะที่น้ำหนัก
บรรทุกน้ำหนักสูงสุดได้ถึง450ตันในจีในนี้รู้สึกจะมีประมาณไม่ถึง5ลำนะคะในแม่น้ำโขงตอนนี้นะคะแล้วก็เรือจีนมีอยู่ประมาณ100กว่าลำ120ลำนะคะที่เดินเรืออยู่ในขณะนี้ส่วนของลาวก็ประมาณ400กว่าลำนะคะเมียนมาก็ประมาณสัก20ไทยก็ประมาณ20นั่นเฉลี่ยก็คือเราก็มีเรือในแม่น้ำโขงเยอะแต่ขณะนี้เนี่ยวิ่งกันยังไม่ถึง10% 15% เลยเพราะว่าปัญหาเรื่องของแม่น้ำรวมทั้งปัญหาเรื่องของสินค้าเข้าจีนนะคะค่ะก็คือเรือมีเยอะเพียงแต่ว่าเรือตู้คอนเทนเนอร์นี่ยังไม่พอค่ะต้องยังขาดอยู่เรือที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งขณะนี้ก็เป็นที่ทราบกันทางผู้ประกอบการจีนและไทยแล้วนะคะก็คงจะต้องในช่วงที่ยังขาดในเรื่องนี้ถ้ากรณีปริมาณสินค้ามากๆเนี่ยก็คงจะต้องให้ทางรัฐบาลไทยเราตรวจสอบกันอีกทีหาความชัดเจนอีกครั้งนึงถ้าเราสามารถที่จะใช้ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยขนไปทางรถแล้วไปเข้าทางท่าเรือท่องเย็นกวนเลยที่จีนกำหนดไว้เนี่ยก็สามารถทำได้โดยใช้เส้นทาง R3B ออกจากแม่สายไปนะคะด่านสุกรแม่สายแล้วเข้าไปทางจังหวัดท่าขี้เหล็กเข้าไปที่ท่าเรือแล้วไปที่สะพานเชียงรากสะพานข้ามแม่น้ำโขงระหว่างเมียนมากับลาวจากนั้นทะลุเข้าจีนที่ตรงด่านปางไฮนะคะนะคะอันนี้หนึ่งเส้นทางหรืออีกเส้นทางก็คือไปทางเดิมก็คือเส้นทาง R3A ก็คือข้ามสะพานแม่น้ำโขงแห่งที่4แต่ค่าใช้จ่ายก็ยังสูงหลายสารพัดอันนี้ก็คือมันเกินกว่าความสามารถที่ผู้ประกอบการนะคะหรือข้าราชการในพื้นที่ชายแดนจะเจรจาได้อันนี้ต้องภาครัฐแล้วนะคะต้องให้ทางรัฐบาลนะคะช่วยตรงนี้นะคะตรงนี้ก็ต้องควรจะเข้าไปได้ทั้ง2ทาง3ทางทางหลักก็คือเส้นทางแม่น้ำโขงเมื่อไหร่ที่เรือคอนเทนเนอร์พร้อมนะคะเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้เส้นทางบกก็เป็นเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยวไปหรือไปบรรทุกสินค้าขนาดหนักอย่างเช่นพวกน้ำมันเชื้อเพลิงอะไรนี่ก็ไปทางบกเอาก็ได้นะคะส่วนก็คงจะต้องเร่งในเรื่องของเส้นทางแม่น้ำโขงค่ะปลอดภัยและถูกที่สุดดังนั้นเรื่องเรือบรรทุกคอนเทนเนอร์ที่ควรจะต้องมีให้มากขึ้นกับระดับน้ำในแม่น้ำโขงอันนี้นี่เป็นปัญหาใหญ่ใช่ค่ะอันนี้เป็นปัญหาที่เถียงกันไม่จบนะคะเมื่อก็มีการประชุมกันนะคะ JCCN นะคะคือกลุ่ม4ชาติแม่น้ำโขงนะคะที่มีการประชุมจัดการประชุมที่กรุงเทพนะคะแล้วก็วันนี้ก็มีการประชุมที่เชียงรายนะคะคือกลุ่มของคือคณะทำงานของหลานช้างแม่โขงครับก็ประกอบไปด้วย6ชาติได้ก็คุยหยิบยกปัญหานี้มาเหมือนกันนะคะตอนนี้ทั้งหมดก็ต้องขึ้นอยู่กับจีนเช่นกันแต่ขอฝากอีกเรื่องนึงนะคะก็เมื่อก่อนหน้านี้นะคะคือทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็ได้มาคุยกันที่จังหวัดเชียงรายที่ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็ได้นำทางหอนค้าเองก็ได้นำเรื่องปัญหาในเรื่องของแม่น้ำเรื่องของการระบายน้ำของจีนซึ่งจะปิดในช่วงปีใหม่ก่อนปีใหม่นะคะแต่ทางกระทรวงการต่างประเทศก็ได้นำร่วมกับกรมกับเจ้าท่านะคะกรมเจ้าท่าก็ได้คุยกันที่ฉงชิ่งหลังจากที่ได้คุยกันเจรจากันก็ได้รับการตอบรับที่ดีนั่นก็คือทางรัฐบาลจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ได้สั่งการให้ระบายน้ำได้ตามปกติอันนี้ต้องขอบพระคุณทางรัฐบาลด้วยที่ทำได้เร็วรวดเร็วมากนะคะในจุดนี้แก้ปัญหาในช่วงปีใหม่ได้ก็อยากจะให้ทำอย่างนี้ต่อไปโดยใช้ช่องทางนี้นะคะช่องทางนี้ซึ่งถูกต้องแล้วก็ได้รับผลการตอบรับจากรัฐบาลจีนได้ทันทีค่ะโอ้ปัญหาเรื่องการระบายน้ำนี่คุยกันมาเป็นนานมากแล้วก็ดูเหมือนกับว่าก็ไม่ง่ายทีเดียวนะคะค่ะที่จะสามารถได้น้ำมาจนกระทั่งสามารถเดินเรือได้ก็ไม่จำเป็นต้องปล่อยมากก็คือขอให้ได้ในระดับที่เดินเรือได้นะอย่างห่วงตุดจีนหรือห่วงวันชาติจีนไม่เป็นไรแต่ตรงนั้นช่วงนั้นก็ไม่มีใครทำงานอยู่แล้วหยุดงานนะคะอันนี้เราก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าในห่วงของช่วงไฮซีซันในช่วงที่เราฤดูที่เราจะมีสินค้าที่ส่งออกเยอะเนี่ยอย่างนี้ปิดน้ำไม่ได้ค่ะคือไม่ถึงกับปิดน้ำคือระบายน้ำน้อยจากเขื่อนอย่างนี้ไม่ได้ค่ะก็คุณต้องระบายมากกว่านี้ใช่ค่ะดังนั้นเรื่องนี้เป็นการที่จะต้องเจรจาในระดับรัฐบาลใช่ค่ะผ่านช่องทางอย่างที่ใช้ที่ไปประชุมที่ฉงชิ่งเมื่อตอนช่วงเดือนธันวาอันนั้นค่ะอันนั้นนะคะอันนั้นได้ผลมากคือมาเก็บข้อมูลปัญหารับฟังปัญหาในพื้นที่ผู้ที่ user คือผู้ที่ใช้จริงคือมาตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะมาฟังข้อมูลข่าวสารเรื่องจริงทั้งหมด
จากนั้นก็ไปเปิดเจรจาอันนี้ก็ทันควันเลยนะคะอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าแต่ว่าไทยเรานะคะแม้ทั้งเรือจีนเรือลาวเรือเมียนมาก็ทุกคนก็มีความสุขกับตรงจุดนี้นะคะที่รัฐบาลไทยไปเจรจานะคะแล้วก็ได้รับผลการตอบรับจากรัฐบาลจีนทันทีนะคะอันนี้นะคะก็ขอบคุณจริงๆค่ะค่ะแต่ว่าก็ยังอยากให้ได้อีกนิดนึงก็คือไม่ควรที่ต้องมาต้องไปขอแต่ละครั้งมีปัญหาทุกครั้งไปขอไม่ควรค่ะคือควรจะคุยกันเป็นนโยบายเลยว่านะเราก็พี่น้องกันนะจีนไทยเราต้องค้าขายนี่ก็แม่น้ำนี่ก็ต้องใช้จีนบอกว่าวีอาร์จีนบอกว่าแม่น้ำเนี่ยเราใช้น้ำร่วมกันเราก็ต้องรักกันเหมือนพี่น้องกันเพราะนั้นก็พี่ได้อยู่คนเดียวต่อไปให้น้องเดือดร้อนเนี่ยไม่ได้หรอกค่ะต้องไปด้วยกันค่ะค่ะนะคะดังนั้นปัญหาใหญ่ตอนนี้ก็คือเรื่องแม่น้ำน้ำในแม่น้ำนี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณประกายมาศนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีอะไรอีกไหมคะที่ในฐานะภาคเอกชนเนี่ยคิดว่าภาครัฐลงมาอีกหน่อยหรือออกแรงอีกนิดอะไรเงี้ยในขณะนี้ก็มีในเรื่องของอันนี้มันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจโลกนะไม่ใช่เกี่ยวกับก็ไม่ใช่ว่าประเทศไทยนะคะเพราะว่าเรื่องของการจีนก็เพิ่งจะมีรัฐบาลใหม่ใช่ไหมคะเพิ่งจะท่านสีจิ้นผิงก็เพิ่งจะเป็นรัฐบาลสมัยที่สองนะคะจากผ่านจากการเลือกตั้งเมื่อตุลาเช่นกันกับทางเมียนมาก็เพิ่งมีเหมือนกันตรงข้ามเราที่เชียงแสนก็มีเขตเศรษฐกิจพิเศษนะคะที่ตรงนี้ก็กำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนะคะชายแดนลาวกับจีนนะคะตรงข้างบนก็เติบโตขึ้นเราต้องคือจะลงทุนอะไรในพื้นที่ชายแดนเราต้องรองรับให้ทันอย่าลงไปแบบเสียเปล่าศูนย์เปล่านะคะบางโครงการนี่ศูนย์เปล่าจริงๆอย่าดูแต่ในนี้นะคะอย่าดูแต่ในพื้นที่ชายแดนตัวเองนะคะลองไปดูในนโยบายเพื่อนบ้านว่าเขาเป็นยังไงบ้างจีนทะลุถึงไหนแล้วเมียนมาไปถึงไหนแล้วมูลค่าการค้าชายแดนสูงสุดของประเทศเมียนมากับจีนอยู่ที่ภาคเหนือของรัชฉานก็คือเหนือแม่สายไปตรงนี้เองนะคะอยากจะให้ดูตรงนี้นะคะบางทีบางเรื่องไม่จำเป็นต้องลงทุนแต่ใช้นโยบายของรัฐบาลมาทำก็ได้นะคะใช้แค่ปรับเปลี่ยนนโยบายซะมันก็ได้แล้วเพราะว่าเพื่อนบ้านเราลงทุนให้เราตั้งเยอะตั้งแยะโดยเฉพาะจีนเห็นได้ลงทุนเยอะมากค่ะฝากไปเบาๆนะคะฝากไปเบาๆท่านผู้ที่เกี่ยวข้องฟังแล้วคงเข้าใจนั่นก็ไม่สรุปใดๆนะคะเอาเป็นเบาๆฝากไปก็แล้วกันว่าในหลายเรื่องที่บางทีอาจจะต้องถามคนในพื้นที่สักนิดก็จะได้ข้อมูลที่ชัดมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะมาดูใกล้ๆใช่ค่ะมาคุยกับคนที่คุกอยู่อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะหาข้อมูลจากคนพื้นที่แล้วก็พื้นที่ชายแดนนะคะแล้วก็แอบดูไปดูของเพื่อนบ้านด้วยไปนั่งคุยไปเปิดเจรจาไปประชุมกับเขาสักนิดนึงนะคะเขาก็มีเรื่องของเขาเหมือนกันมีบางสิ่งบางอย่างเป็นนโยบายที่ไม่สอดคล้องของเขาก็มีนะคะก็เข้ามานิดนึงมาให้ถึงชายแดนค่ะไม่ใช่ไปประชุมแต่ในห้องประชุมนะคะมาถึงชายแดนนิดนึงค่ะฝากแค่นี้ค่ะค่ะเพราะว่าการค้าชายแดนเนี่ยมีประเทศเพื่อนบ้านไม่ใช่เหมือนที่เราค้าขายกันเองในบ้านเรานะคะซึ่งอาจจะคนไทยคุยกันง่ายหน่อยแต่อันนี้เนื่องจากมีเพื่อนบ้านเขามีนโยบายเขามีอะไรต่ออะไรที่จะต้องดูกันลึกๆกันนะคะอันนี้เป็นภาพของการค้าชายแดนพอคร่าวๆนะคะให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่าการค้าขายในชายแดนโดยเฉพาะทางจังหวัดเชียงรายเนี่ยที่มีทั้งจีนทั้งเมียนมาทั้งลาวที่คุณผักไก่มาเล่าให้ฟังดิฉันกำลังนึกถึงว่าถ้าเรามีผักผลไม้เยอะๆมีอาหารสดแช่แข็งเยอะๆนี่เขาก็รับได้เต็มที่ก็ยังเป็นช่องทางการค้าที่น่าจะสดใสสำหรับคนที่ทำการค้าในด้านนี้เพียงแต่ว่าฝากช่วยกันเติมเช่นการขนส่งทางเรือซึ่งประหยัดต้นทุนกว่าการขนทางบกที่ต้องไปผ่านหลายๆด่านผ่านแต่ละด่านก็ต้องมาดูสินค้ากันทีมาตรวจกันทีปวดหัวแทนคนเลยขนาดว่าแทนคนที่ต้องทำงานตรงนี้เลยขนาดว่าเรายังไม่เคยทำนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณประกายมาศเวราอย่างยิ่งเลยค่ะที่สละเวลามาพูดคุยกับเรานะคะเป็นหญิงเก่งของที่นี่นะวิ่งเต้นเรื่องการค้าเรื่องอะไรต่ออะไรมากมายก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะคุณประกายมาศเวราประธานสมาคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจไทยเมียนมาจังหวัดเชียงรายประธานหอการค้าอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและเป็นรองประธานหอการค้าของจังหวัดเชียงรายด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยที่มาให้ข้อมูลพูดคุยกันในช่วงนี้นะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเดี๋ยวเราก็พาท่านผู้ฟังกลับไปที่ห้องส่งวิทยุประเทศไทยที่กรุงเทพนะคะพบกับคุณสัญญาภักโพในช่วงที่2ที่จะสรุปข่าวสำคัญประจำวันให้ได้ฟังกันค่ะพักสักครู่ค่ะ